ก็ประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะครับเดือนธันวาคมนะฮะมีหนังเรื่องนึงครับที่เป็นหนังที่ทุกคนทั่วโลกจับตารอนะครับแล้วก็เป็นหนังที่มีพวกแฟนหนังหลายๆคนเนี่ยรักและชอบนะครับหนังนั้นเนี่ยหลายๆคนก็คงจะรู้จักกันดีนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วนะครับนั่นก็คือหนังเรื่อง Star Wars นะครับแต่ว่า Star Wars นะครับก็ไม่ได้มีแค่หนังนะฮะเพราะ Star Wars ก็มีเกมด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็เลยมาเกมนี้ครับผมครับผมเกมนี้นะฮะมีชื่อว่า Star Wars Battlefront 2นะครับเป็นเกมที่ง่ายก็คือเป็นเกมแนว Battlefield นั่นแหละครับแนว Call of Duty แนว Battlefield แนว Shooting นะครับที่มีทั้ง FPS และ TPS นะครับเอามารวมกันในตัวเดียวกันแล้วก็มาในรูปแบบของเกม Star Wars นะครับเกมของหนังชื่อดังเรื่องหนึ่งนะครับโดยตัวเกมเนี่ยก็มีส่วนคล้ายกับ Battlefield ค่อนข้างจะมากนะครับมันมีการขับหุ่นยนต์โหมดในการเล่นต่างๆที่ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันเลยนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมีระบบอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยเหมือนกับชาวบ้านเขาผมก็คือมีระบบที่เรียกว่าฮีโร่นะครับงงละสิฮีโร่คืออะไรฮีโร่ก็จะเป็นตัวละครพิเศษครับที่ไม่ใช่พวกทหารถือปืนยิงไปยิงมานี่นะฮะแต่เป็นตัวที่แบบว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีนะอย่างเช่นพวกนักรบเจไดหรือจะเป็นพวกดาร์ธเวเดอร์อย่างนี้นะครับหรือเป็นพวกทหารถือปืนนะครับแต่ว่าจะเก่งกว่าคนปกติทั่วไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยพวกทหารหรือพวกฮีโร่เนี่ยก็จะมีสกิลเหมือนกันนะครับส่วนทหารก็มีพวกทหารปืนหนักปืนเบาทหารปืนไรเฟิลอะไรก็มีค่อนข้างจะเยอะนะครับให้เล่นหลากหลายแล้วก็โหมดเนี่ยก็มีค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดชิงธงนะครับหรือจะโหมดเขาเรียกอะไรนะโหมดยึดฐานนะครับประมาณนั้นแหละฮะแต่มีโหมดที่แบบขับยานยิงกันสู้กันก็มีนะครับซึ่งตัวเกมนี้เนี่ยค่อนข้างทำมาออกจะสนุกนะครับแต่ว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเก่านะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะออกมาตอนปี2005มั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะแต่ว่ายังไงก็ยังคงความเสน่ห์ของ Star Wars ได้นะครับคงเสน่ห์ Star Wars ก็คือเป็นสงครามที่ค่อนข้างจะสนุกและมันนะครับก็ง่ายๆคือเหมือนคุณเล่น Battlefield ในรูปแบบของ Star Wars แค่นั้นแหละครับผมนะฮะโอเคเรามาพูดข้อดีกันบ้างนะครับข้อดีของเกมนี้ก็คือเกมเพลย์ที่มันนะครับและก็สนุกมากนะครับสนุกไม่แพ้ภาคใหม่ที่เราจะออกเลยนะครับก็เอาง่ายๆเลยเกมเพลย์ภาคนี้เนี่ยโคตรจะมันนะครับแล้วก็ไม่ค่อยกินสเปคด้วยนะฮะทำให้ผู้เล่นหลายคนที่มีคอมที่ไม่ค่อยจะแรงเหมือนผมเนี่ยก็เล่นได้นะครับแล้วก็สนุกด้วยนะฮะแถมแบบได้สมบทบาทพวกนักรบจีไดหรือพวกดาร์ธเวเดอร์อะไรเงี้ยก็สุดยอดนะพูดตรงๆนะฮะแล้วก็จะมีอีกหลายอย่างที่ให้ทำนะครับว่าจากเขาเนี่ยให้คุณได้ลองขับเครื่องบินหรือว่าหุ่นยนต์ที่อยู่ในเกมอยู่ในหนัง Star Wars ครับแม่ในวีดีโอก็จะขี่เนี่ยครับไอ้เนี่ยแหละผมก็รู้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะก็ขี่ไปยิงไปสนุกครับสนุกไปแบบหนึ่งนะครับโอเคครับทีนี้เราพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียของเกมนี้เนี่ยก็ยังว่าเลยครับบางคนก็อยากจะได้กราฟิกของภาพที่ค่อนข้างจะดีนะครับก็เลยทำให้เกมนี้เนี่ยมีกราฟิกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็นะที่ว่าแหละแต่ก็ยังไงก็เถอะเขาที่อยากได้กราฟิกดีๆแล้วคอมแรงๆก็ซื้อภาคใหม่มาเล่นก็ได้นะครับผมแล้วก็ข้อเสียของเกมนี้อย่างนึงก็คือผู้เล่นใหม่ที่มาเล่นเนี่ยถ้าไม่ได้ศึกษาดีๆนี่ก็จะค่อนข้างที่จะงงอยู่เอาการเลยนะฮะในการเลือกโหมดต่างๆเลือกด่านต่างๆนะครับเพราะว่ามันมีด่านให้เลือกมากมายนะฮะจนชนิดที่ว่าผมได้เล่นแรกๆผมงงเลยด่าอะไรไปด่าอะไรนะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานครับในการปรับตัวนะฮะแล้วก็ข้อเสียสุดท้ายของเกมนี้ผมเกมนี้นะฮะมีมัลติเพลเยอร์ก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นมัลติเพลเยอร์ที่ถ้าเข้าใจนะครับเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับเขาใช้ระบบห้องออนไลน์ของเกมสปายนะครับเข้าใจป่ะเซิร์ฟเวอร์ของเกมสปายนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับการจะสมัครเกมสปายเนี่ยไม่ใช่ของง่ายๆครับเป็นเรื่องที่แบบว่ายากมากนะครับในการสมัครเกมสปายแต่ก็ยังว่านะครับมีคลิปวิดีโอสอนมากมายนะครับแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะว่าบางคลิปก็เป็นคลิปที่เก่าแก่โบราณค่ำคืนแล้วนะครับก็เลยทำให้ระบบมัลติเพลเยอร์ของเกมนี้เนี่ยค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะครับโอเคครับผมก็ถึงเวลาช่วงที่หลายๆคนรู้กันแล้วนะครับเป็นช่วงที่ผมเนี่ยจะถือวิสาสะให้คะแนนนะครับ
ก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อวยนะครับเป็นพวกแฟน Star Wars หรือว่าชอบเล่นเกมแนวต่อ FPS TPS ยิงปืนอยู่แล้วนะครับก็ให้ไปเต็มๆเลยนะครับที่8คะแนนละกันนะครับ8คะแนนเพราะว่าเกมเนี่ยมีตัวเกมค่อนข้างจะสนุกนะครับดูเนี่ยในวิดีโอนี่ยิงกันมันนะครับยิงพันสนั่นเมืองนะครับแล้วก็มีระบบเกมมากมายมีโหมดต่างๆให้เล่นนะครับแถมได้ขี่หุ่นยนต์ขี่อะไรอีกโหแม่งสวรรค์ชัดๆเลยนะฮะส่วนถ้าเกิดว่าผมเนี่ยไม่ใช่พวกแฟน Star Wars นะครับถ้าก็จะให้คะแนนใช่มั้ยผมขอให้อยู่ที่ 7.5 ละกันนะครับถามว่าทําไมให้ 7.5 เพราะว่านะฮะคือเกมนี้เนี่ย Star Battlefront นะฮะหลายคนซื้อมาก็คงไม่คิดอยากจะเล่นเนื้อเรื่องแล้วล่ะเพราะผมเป็นคนนึงนะที่ซื้อมาเพื่อที่ว่าก็อยากจะเล่นเนื้อเรื่องนะครับถ้าถามว่าทำยังไงอ่ะก็แน่นอนนะครับก็ต้องไปสมัครเกมสปายใช่ป่ะเพื่อที่จะเล่นมัลติเพลเยอร์แต่ว่าอย่างว่าเลยครับทุกวันนี้ผมยังสมัครไม่ได้เลยนะฮะก็เลยเป็นปัญหาอย่างที่ว่าเกมสปายสมัครยากนะครับแล้วก็เกมก็ค่อนข้างจะเก่าด้วยไม่มีการอัปเดตไม่มีอะไรนี้เลยนะครับก็เลยให้แค่ 7.5 คะแนนพอนะครับแต่ถึงยังไงนะครับถ้ากลัวว่าซื้อมาจะเล่นไม่คุ้มนะครับก็ไม่ต้องกลัวผมเพราะว่าซื้อมาเล่นคุ้มแน่นอนนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยพูดเลยนะครับมีระบบเล่นกับ AI ด้วยนะครับคือเล่นกับบอทนะครับก็จะว่าเลยครับบอทก็เหมือนเราเล่นระบายอารมณ์นะฮะยิงก็ทางง่ายๆตายแบบชิวๆนะครับโอเคสำหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับก็ไปหาซื้อในสตรีมได้เลยนะครับผมเกมนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับก็ตัวเกมก็สนุกนะฮะควรจะมีประดับเครื่องไว้สักชุดหนึ่งนะครับสำหรับเกม Star Wars Battlefront นะครับแล้วก็สำหรับแฟน Star Wars ก็มาโหลดมาเล่นดูได้นะครับสนุกจริงๆรับประกันผมเล่นมาแล้วนะฮะโอเคสำหรับนี้คงต้องขอลาไปก่อนผมเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะครับโอเคสวัสดีครับบายจิ๋วจ้า